โอเคนะครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่เข้ามาหรือว่าดูย้อนหลังด้วยนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมมีนชื่อว่ารัฐพลแสงดีในวันนี้นะครับผมก็มาไลฟ์สดในเรื่องของแชร์ประสบการณ์ภูมิหลังของตัวผมแล้วก็พ่วงด้วยในส่วนของ 4Y ไลฟ์สดครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับในปี2020ก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมานะตั้งแต่ครั้งที่1 2 3ไล่มานะครับก็อย่าลืมกดติดตามในเพจด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดในส่วนของการไลฟ์สดแล้วก็มาทักทายกันแบบสดๆในครั้งนี้นะครับถ้าใครเข้ามาย้อนหลังนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาทักทายกันได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องในส่วนของแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของภูมิหลังแล้วก็ 4Y กันนะครับในเรื่องของภูมิหลังของผมนะครับก็เนื่องด้วยนะครับมีลูกเพจของผมนะครับในแฟนเพจตรงนี้นะครับได้สอบถามเข้ามาในเรื่องของภูมิหลังผมนะครับว่าผมเป็นมาอะไรยังไงนะครับผมต้องเท้าความก่อนเลยนะครับว่าผมก็เป็นลูกคนเดียวของทางบ้านนะครับในเรื่องครอบครัวเนาะฐานะทางบ้านก็ค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับก็อยู่กันแบบโอเคนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการศึกษานะครับผมก็เรียนจบมอต้นมอปลายนะครับแล้วก็จบมหาลัยตามเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็การเรียนก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้หรูหราอะไรมากนะครับไม่ได้เก่งมากก็พอเอาตัวรอดได้ส่วนในเรื่องของการทำงานนะครับผมก็จบมาแล้วก็มาทำงานเหมือนกับหลายๆคนนะครับเหมือนกับวัยรุ่นหลายคนที่ทำงานประจำอยู่นั่นเองนะครับก็นี่ก็เป็นภูมิหลังในเรื่องของทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการที่การงานนะครับจริงๆแล้วนะครับผมทำงานประจำเหมือนกับหลายๆคนนะครับก็เริ่มทำงานไปก็เริ่มมีความคิดที่เรานะครับอยากที่จะมีอะไรเพิ่มนะครับหรือว่าอยากมีช่องทางรายได้เพิ่มจากการทำงานนะครับทำให้ผมนะครับไม่หยุดที่จะค้นหานะครับจริงๆก็ค่อนข้างมีหลากหลายอย่างเลยนะครับที่เข้ามาในเรื่องของการทำงานแต่ประจวบบอกกับว่าเราต้องให้มันแมทกับตัวเราที่เราทำงานอยู่นะครับอย่างตัวผมนะครับผมทำงานอยู่บนเรือสินค้าเนาะผมค่อนข้างที่จะมีเวลาน้อยในเรื่องของการที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ผมจะต้องขยับขยายนะครับหรือว่าหาช่องทางที่มันใช้เวลาว่างที่มันมีอยู่นะครับให้ไปเกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาว่างที่ผมมีนะครับก็คือในส่วนของการเล่นอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับอินเทอร์เน็ตก็เฮ้ยมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เรามีรายได้เกิดขึ้นหรือว่าจะให้ผมไปขายของผมก็อาจจะขายได้แต่ก็มันก็ต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้านะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันผมจึงได้มีโอกาสนะครับไปคุยกับรุ่นพี่อย่างผมแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำให้เงินนะครับทำงานก็เลยทำให้ผมนะครับตัดสินใจที่จะไปหาอาชีพนี้ก็คือทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับหุ้นแล้วก็เอาเงินนะครับไปลงทุนกับหุ้นทำให้มีผลประกอบการจากการที่เราได้เงินปันผลตรงนั้นมาแล้วก็ได้ส่วนต่างจากการขายหุ้นตรงนี้ด้วยซึ่งพอร์ตหุ้นที่ผมดูแลอยู่นะครับตอนนี้ก็มีมูลค่าทั้งหมด7หลักแล้วนะครับก็ค่อยๆเติบโตมานะครับเราก็ไม่ได้แบบก้าวกระโดดทีเดียวนะครับก็ค่อยๆสะสมเงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อนะครับศึกษาไปด้วยแล้วค่อยๆซื้อตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเติบโตมันด้วยตัวเองนะครับผมจึงได้มองหาลู่ทางเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ทำให้เรารู้จักโลกออนไลน์มากขึ้นและเรานะครับก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยหลังจากที่เราไม่ทำงานประจำแล้วหรือว่าเราหยุดตรงนี้แล้วเราจะไปทำอะไรดีนะครับเราจะใช้เวลาว่างมาทำอะไรดีก็เข้าถึงในส่วนของ 4Y 4Y นะครับ 4Y ของผมเริ่มอันดับแรกก็คือ Why I Joy Why I Joy นะครับก็อย่างที่ผมท้าความไว้ว่าผมต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มในช่องทางต่างๆถูกไหมครับก็เริ่มมองหาโอกาสในช่องทางในการทำธุรกิจแต่การทำธุรกิจในสมัยนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะยากถูกไหมครับเราไม่มีความรู้จะมาจับธุรกิจเลยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดไม่มีโค้ชหรือไม่มีคนที่มาแนะนำอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงตัวผมเองก็เหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นรับจ้างนะครับเย็บผ้าปกติก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้แนะผมได้มากในเรื่องของธุรกิจผมจึงต้องไขว่คว้าหาความรู้ตรงนี้ด้วยตัวเองและการจะหาความรู้จากธุรกิจจำเป็นที่จะต้องค่อยๆเริ่มทีนิดทีนิดนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจะต้องค่อยๆน้อยค่อยๆน้อยมาค่อยๆเพิ่มมาค่อยๆเพิ่มมาไม่ใช่ว่าโหเราลงเงินตูมเดียวครับก็ไม่ใช่นะ
เราก็มันก็เจ็บหนักเกินไปถูกไหมครับก็นี่ครับทำให้มาในส่วนของวายที่2ทำไมผมถึงเลือกเป็นวายเน็ตเวิร์กจริงๆธุรกิจค่อนข้างจะมีหลากหลายธุรกิจเลยถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นขายของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการต่างๆมีเยอะแยะไปหมดเลยทำไมผมถึงเลือกเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับถ้าให้เพื่อนๆมองดูอีกทีจริงๆแล้วเน็ตเวิร์กนะครับค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเลยไม่ว่าเราจะขายของหรือว่าบริการหรือว่าสินค้าอะไรเราก็ต้องเน็ตเวิร์กกับลูกค้านะครับมีคอนเนคชั่นยิ่งเยอะเราก็ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยคำว่าเน็ตเวิร์กนะมันกว้างขวางกว่านั้นเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยที่จะกลัวคำว่าเน็ตเวิร์กหรือว่าคำว่าเครือข่ายเท่าไหร่จริงๆแล้วผมต้องบอกกันเลยว่าครอบครัวของผมนะครับคุณแม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีภูมิหลังเหมือนกันนะครับผมก็เคยได้ยินมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์มากนะก็เลยต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับจึงได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายแหละมันสามารถที่จะทำให้เรานะครับค่อยๆศึกษาและเรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์ขึ้นมานะครับนับ1 2 3ไล่มาและที่สำคัญกว่านั้นนะครับต้นทุนมันน้อยนะครับและยิ่งกว่านั้นคือเราสามารถสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่เรายังอายุน้อยอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำได้ผมจึงเลือกเป็นในส่วนของธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์คนะครับต่อมานะครับทำไมผมจึงเลือกอันที่3ก็คือ Why Join Coin ทำไมผมจึงเลือกเป็น JNCจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายนะครับค่อนข้างที่จะมีเยอะไปหมดเลยผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับค่อนข้างที่จะมีทั้งสีขาวสีเทาแล้วสีดำก็แล้วแต่ว่าเราจะไปพบเจอกับอะไรนะครับจริงๆแล้วการพบเจอของเรานะครับค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันผมก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าเราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้และยิ่งสำคัญกว่านั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยธุรกิจจอยคอยดีมันอาจจะดีสำหรับตัวผมนะครับอาจจะไม่ได้ดีสำหรับหลายๆคนนะครับจริงๆแล้วธุรกิจคือขายมีหลากหลายเจ้าเลยนะครับทั้งในทั้งต่างประเทศเราสามารถที่จะเลือกให้มันเข้ากับตัวเราแล้วก็แมทกับตัวเรามากที่สุดจอยคอยก็แมทกับตัวผมมากที่สุดเรียกได้ว่ามันเป็นความชอบที่ดีกว่านะผมก็มาแชร์เรื่องความชอบในธุรกิจจอยคอยให้เพื่อนฟังจริงๆแล้วคำว่าเครือข่ายกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมต้องพูดเพื่อนๆก่อนนะครับคำว่าเครือข่ายก็คือธุรกิจที่มีสินค้าและมีบริการนะครับมีระบบสามารถที่จะจับต้องได้เรียกง่ายว่าเงินนะครับได้มาจากการขายสินค้าหรือว่าขายบริการตรงนี้ของเราแต่ว่าแชร์ลูกโซ่นะครับมันคือการที่เรานะครับได้เงินจากการกินหัวคิวของคนใหม่เรียกง่ายว่ามีคนใหม่เข้ามาแล้วก็หักส่วนหนึ่งไปจ่ายนะครับมันก็เป็นเหมือนงูกินหางไปเรื่อยๆนะครับแต่ธุรกิจเครือข่ายไม่เหมือนกันนะครับธุรกิจเครือข่ายคือถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราเราก็เหมือนกับรถไฟครับรถไฟที่เราวิ่งอยู่ตัวเราวิ่งไปคนเดียวนะครับเราค่อยๆสร้างฐานลูกค้านะครับฐานคอนเนคชั่นเพิ่มไปเราก็จะมีรถไฟมาต่อพ่วงไปอีกครับโบกี้ที่ไม่ใช่โบกี้ธรรมดานะเป็นโบกี้รถไฟเหมือนกับเราเลยมาต่อยิ่งต่อมันก็ยิ่งเพิ่มแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันค่อยๆเร็วขึ้นถ้าเพื่อนคนใดนะครับสังเกตว่าเฮ้ยทำไมอาชีพธุรกิจเครือข่ายถึงมีรายได้เยอะบางคนเป็นแม่ทีเป็นอัพไลน์สูงสุดเนี้ยมีรายได้เยอะเพราะว่าเขาค่อยๆสะสมคอนเนคชั่นค่อยๆสะสมหัวรถไฟของเขาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อรถไฟนะครับแต่ละอันช่วยวิ่งเสริมกันมันก็ยิ่งไปได้เร็วนั่นเองนี่คือในส่วนของเครือข่ายและการทำธุรกิจอย่างถูกต้องนั่นเองของจอยคอยที่ผมชอบก็คือค่อนข้างจะมีสินค้าหลากหลายมากเลยนะครับถ้าให้ผมพูดวันนี้ก็คงจะเยอะมากมายสินค้าก็มีทั้งในส่วนของสินค้าอาหารหลักอาหารเสริมรวมไปถึงสินค้าแบบที่เราจำเป็นที่จะใช้ในชีวิตประจำวันของเราคนไทยที่เป็นเกษตรก็มีสินค้าเกษตรก็มีหลายกลุ่มที่สามารถที่เราจะไปเจาะกลุ่มทำการตลาดได้ซึ่งแล้วก็มีระบบที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับบางครั้งบางทีอย่างตัวผมเนี่ยพูดไม่ค่อยเก่งเพื่อนๆแบบถ้าเคยได้รู้ประวัติของผมนะครับคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้อายมากแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งก็เนี่ยครับได้พัฒนาตัวเองจากทักษะในธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับมาช่วยให้เราพูดเก่งขึ้นและทำให้เรานะครับได้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็
ที่สำคัญกว่านั้นนะครับจอยคอยมีระบบมีนวัตกรรมต่างๆมาช่วยให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอย่างมีเคสบางท่านนะครับทีมงานของผมเนี่ยเขาก็อยากจะเปิดร้านก็มีระบบรองรับก็มีหลายๆอย่างบางคนอยากจะเข้ามาขายสินค้าก็สามารถที่จะมาขายได้บางคนอยากจะเอาสินค้าเข้ามาร่วมในธุรกิจจอยคอยก็สามารถทำได้คือมันมีหลากหลายช่องทางให้เราได้เล่นมีหลากหลายช่องทางให้คนสนใจของเราเข้ามาติดตามเข้ามาไม่เหมือนกับบางอย่างที่แบบว่าเฮ้ยเราจะต้องไปขายสินค้าตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถนัดสินค้าแบบนั้นไม่ถนัดในเรื่องการขายมากนักนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของ Y ที่4คือ Y Elite SC วันนี้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของระบบการมีระบบมันดียังไงผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้สมมติว่ามีคนนึงนะครับใน A ทอดไก่ได้นะครับแล้วอร่อยกับใน B นะครับทอดไก่ได้เหมือนกันแต่ว่าความอร่อยอยู่ที่ปานกลางแต่ว่าเน้นย้ำกว่านั้นวงเล็บก็คือใน B มีระบบเพื่อนๆคิดว่าคนไหนจะรวยกว่ากันครับถ้าในใจของเพื่อนนะครับเป็นเหมือนกันกับผมน่าจะตอบ B ถูกไหมครับคนที่มีระบบทำไมระบบถึงรวยกว่านะครับทำไมอร่อยถึงไม่รวยกว่าเพราะระบบนะครับสามารถที่จะรันตัวเองทำงานแบบออโต้ได้นะครับเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับ KFC นะครับขายไก่นี่แหละกับขายไก่ตามตลาดนัดนะครับเขาอาจจะทอดอร่อยกว่า KFC แต่ KFC มีระบบมีหลายสาขามีพนักงานที่ชำนาญในเรื่องของการขายการบริการทำให้เวลานะครับทุกเวลาค่อนข้าง24ชั่วโมงใช้งานได้ครบหมดเลยแต่ว่ากับอีกเจ้านึงทอดขายได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือ2ทุ่มก็ต้องมีเวลาไปพักผ่อนแล้วก็ประมาณนี้ครับการมีระบบจะช่วยให้เราทุ่นเวลาในการทำอะไรได้น้อยลงนะครับและที่สำคัญกว่านั้นที่มีเอซีนะครับมีระบบให้ผมนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ช่วยผมทำงานได้ง่ายขึ้นกับธุรกิจจอยคอยก็ผมก็สามารถที่จะไปพบปะลูกค้าหรือว่าไปแนะนำลูกค้าได้ผ่านทางโลกออนไลน์และที่สำคัญกว่านั้นคือระบบรองรับหมดเลยผมเพียงแค่พูดคุยกับเขาแล้วก็พาเขาเข้ามาระบบก็จะมีข้อมูลต่างๆคอยรันเลยแม้ว่าผมจะนอนอยู่เขาก็สามารถที่จะโอนเงินในระบบได้เลยเรียกง่ายว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปในระบบไม่ว่าจะขายสินค้าหรือว่าในเรื่องของบริการที่มีเอซีสามารถช่วยผมได้หมดเลยและที่สำคัญกว่านั้นนะครับข้อมูลในเรื่องของการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ในสมัยนี้เพื่อนๆคิดว่าสำคัญไหมครับก็หลายๆคนก็มาขายของออนไลน์เยอะมากๆเลยถ้าไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการขายก็ค่อนข้างที่จะต้องลองผิดลองถูกถูกไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยลงทุนทั้งธุรกิจด้วยได้รับความรู้ในเรื่องของธุรกิจด้วยได้คอนเนคชั่นเพิ่มด้วยได้ความรู้ใหม่ๆจากยุคสมัยในโลกดิจิตอลตรงนี้ด้วยทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้อะไรนะครับในตัวเองเพิ่มมากๆรวมถึงนะครับเนี่ยครับทักษะในเรื่องของการพูดที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ก็คือในเรื่องของ 4Y ที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนนะครับแล้วก็มาแบ่งปันในเรื่องของแนวคิดในยุคสมัยนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนนะครับจะเข้าใจในตัวผมมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นถ้าใครนะครับอยากพูดคุยกับผมแบบไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็มีโอกาสเข้ามาทักทายกันได้นะครับแล้วโอกาสหน้านะครับหรือว่าเดือนหน้าผมจะมาไลฟ์สดในเรื่องอะไรนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่แฟนเพจเลยหรือว่าสามารถรับชมนะครับย้อนหลังได้ที่ YouTube นะครับนพดลแสงวดีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้วยนะครับก็หวังว่านะครับในโอกาสหน้าจะมาได้คุยแล้วก็มาได้พบปะพูดคุยกันใหม่นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์คลิปวิดีโอนี้หรือว่ากดติดตามนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมนพดลแสงวดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ